สวัสดีครับขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับผมจักรพลพัฒน์ผลสวัยครับผู้แทนศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีวันนี้นะครับมาพบกับท่านสมาชิกนะครับในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566นะครับกับการนำพระสมเด็จวัดระฆังกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนัยนำออกมาแบ่งปันนะครับผมเองก็ในฐานะผู้แทนศูนย์นะครับก็มีหน้าที่ในการนำพระสมเด็จวัดระฆังของกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนัยเนี่ยนำออกมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ชื่นชมในพระบารมีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะครอบครองเป็นสมบัติของตัวท่านเองและครอบครัวด้วยนะครับถ้าพูดถึงจำนวนการจัดสร้างพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผมบอกได้เลยว่าจำนวนในการจัดสร้างเนี่ยมีจำนวนที่เยอะมากผมเชื่อได้ว่ามากกว่า10ล้านองค์นะครับถ้าผมลองคำนวณตัวเลขคร่าวๆนะครับถ้าเป็นในยุคของสมัยล้นเก้ารัชกาลที่4และล้นเก้ารัชกาลที่5นะครับในจำนวนการจัดสร้างพระสมเด็จนะครับถ้าพูดถึงเพียงแค่จำนวนในส่วนของพระราชธิดาและพระราชโอรสของล้นเก้ารัชกาลที่4นะครับจำนวนเนี่ยประมาณท่านมีนะครับพระราชโอรสเนี่ย37พระองค์นะครับพระราชธิดานะครับ43พระองค์รวมทั้งสิ้น82พระองค์นะครับถ้าสมมุติว่ารวมกับเสด็จพ่อรัชกาลที่5แล้วนะครับรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ179พระองค์ผมตีเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับ180พระองค์ถ้าทุกพระองค์สร้างพระเพื่อที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพียงแค่นะครับพระองค์ละ1หีบก็จะมีถึง180หีบเลยนะครับ180หีบเพียงแค่1วาระแล้วมีกี่วาระในการสร้างแล้วกี่ปีในการสร้างแล้วถ้าแต่ละพระองค์สร้างจำนวนท่านละ10หีบเป็นไงฮะ 1,800 หีบโอ้โหแล้วจำนวนพระจะไม่เยอะได้อย่างไรนะครับอันนี้ยังไม่รวมในเรื่องของขุนนางข้าราชบริพารในส่วนของท่านระดับเจ้าพระยานะครับเจ้าขุนมูลนายอีกที่ต้องการที่จะสร้างพระเพื่อสืบทอดอายุพุทธศาสนาในแต่ละตระกูลนะครับกระจายออกไปถ้าลองคิดดูว่าจำนวนพระสมเด็จเนี่ยจะมากขนาดไหนนะครับต้องบอกเลยว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับคือเจ้าแรกที่มาเปิดเผยความจริงให้กับประเทศไทยให้กับคนทั่วโลกได้รับทราบว่าพระสมเด็จวัดระฆังมีเยอะท่านลองดูในปัจจุบันนะตอนนี้เห็นไหมครับมีการนำมาเปิดเผยจำนวนมากตระกูลนี้ก็มีนะครับซึ่งมาเปิดเผยกันในจำนวนมากมายมหาศาลนะครับมีทั้งพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จวังหน้านะครับมีมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าย้อนกลับไปถึงวงการพระเครื่องนะครับผู้ที่บอกว่าพระสมเด็จวัดระฆังมีน้อยบุคคลเหล่านั้นนะครับยังจะเชื่อถือได้ไหมนะครับอันนี้เราพูดในลักษณะเป็นกลางนะครับแล้วพระที่นำออกมาให้บูชากันเป็นพระแท้จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิสูจน์และเรียนรู้ด้วยตัวของท่านเองนะครับว่าสิ่งใดควรเชื่อสิ่งใดไม่ควรเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นทางศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับเรามีประวัติและความเป็นมาที่มาที่ไปที่ชัดเจน ไม่ได้มีแค่องค์พระกับตัวบุคคลนะครับเรามีทั้งประวัติหลักฐานการจัดสร้างรวมถึงแม่พิมพ์ที่รวบรวมทั้งหมดที่สมเด็จพระจารย์โตมอบให้กับท่านหลวงวิจารณ์ไว้ทั้งหมดครับเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะครับแม่พิมพ์เนี่ยมีมากกว่า 30,000 กว่าแม่พิมพ์รวมทั้งทดลองพิมพ์มีคัมภีร์ใบลานกระดาษไทยขาวกระดาษสานะครับรวมถึงแม่พิมพ์ต่างๆเนี่ยหลักฐานมากมายครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่าเป็นสมการที่คิดไม่น่าจะยากนะครับว่าเราควรจะเชื่อใครนะครับระหว่างหลักฐานกับตัวบุคคลนะครับท่านก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมเองจะนำในส่วนของพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นไหนนะครับมาแบ่งปันมาให้ทุกท่านได้ชมพุทธศิลป์ความงามมวลสารนะครับจะเป็นรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับท่านใดที่ยังไม่ตัดสินใจนะครับผมบอกได้เลยว่าท่านอาจจะพลาดโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะครับในส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยเรามีให้ท่านเพียงแค่ปีนี้เท่านั้นนะครับส่วนปีหน้าเรื่องมูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่สำหรับปีนี้นะครับเป็น
ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับทางศูนย์บัตรสวัสดิ์3แผ่นดินก็เข้าใจถึงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับจึงได้นำพระสมเด็จเนี่ยออกมาให้ทุกท่านได้บูชาในมูลค่าที่สามารถจับต้องได้จริงๆนะครับเพื่อที่จะกระจายไปให้ทั่วทั้งแผ่นดินไทยนะครับเพื่อให้ประเทศไทยนั้นนะครับมีดินน้ำลมไฟที่สะอาดนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมความสวยงามนะครับองค์ที่1พร้อมๆกันเลยครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอเปิดคลิปนะครับด้วยพระสมเด็จวัดระฆังยุคต้นนะครับซึ่งเป็นพระเก่าต้องบอกเลยว่ามูลค่าที่ทุกท่านเห็นอยู่ที่ให้บูชาเนี่ยคือเป็นมูลค่าที่เราอยากให้ท่านร่วมบูชาที่สามารถจับต้องได้แต่มูลค่าองค์นี้เนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า10ล้านขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นพระยุคต้นนะครับเป็นเรียกได้ว่าถือว่าเป็นพิมพ์นิยมเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือพระสมเด็จวัดระฆังนะครับที่อยู่ในหีบนานถึง144ปีนี่คือพระเก่าครับวันนี้ผมนำมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ครอบครองเพียงแค่ 50,000 บาทเท่านั้นไม่อยากให้ท่านยึดติดในเรื่องของมูลค่านะครับถ้าผมเองเป็นพุทธพาณิชย์องค์นี้ต้องสตาร์ทขั้นต่ำที่10ล้านขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะเป็นผู้แทนศูนย์เนี่ยนะครับเราก็ถือว่าอยู่เส้นกลางนะครับก็อยากที่จะให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้บูชาครอบครองจริงๆนะครับทำตามเจตนานะครับโดยรายได้นะครับทางศูนย์เนี่ยก็จะนำไปเข้าโครงการน้ำมูลพุทธยะนะครับเรามีในเรื่องของช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งทำมาเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมองค์พระพร้อมๆกันเลยนะครับองค์ที่1นะครับผมให้รหัสเป็น A01 นะครับเปิดให้บูชาที่ 50,000 บาทนะครับด้านหน้าและด้านหลังครับต้องบอกเลยว่าพระทุกองค์ที่นำมาคือพระแท้ทันสมเด็จพระจารย์โตอธิษฐานจิตนะครับพุทธคุณเต็มเปี่ยมนะครับมูลค่านี้บอกได้เลยว่าหาที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงเลยนะครับ พระทุกองค์นะครับมีประวัติมีที่มาที่ไปเนี่ยชัดเจนมากนะครับรวมถึงมวลสารนะครับพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเต็มเปี่ยมนะครับองค์นี้บอกได้เลยว่า มวลสารครบตามตำรานะครับก็เป็นพระที่สมเด็จพระจารย์โตพรหมรังสีเป็นผู้อธิษฐานจิตนะครับพุทธคุณย่อมเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่านะครับมีการเคลือบรักนะครับหลุดล่อนไปหมดละนะครับนี่เห็นมวลสารเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะครับพระองค์นี้นะครับถ้าผ่านการบูชาสัมผัสเหงื่อทั้ง3ปีนะครับผิวเนี่ยจะหนึบนุ่มสวยมากกว่านี้หลายเท่านะครับต้องบอกเลยว่าองค์นี้สวยมากครับก็สำหรับผู้ที่มีบุญวาสนาก็จะได้ครอบครองจริงๆขั้นต่ำองค์นี้เนี่ยนะครับให้เปิดบูชาที่1ล้านนะครับขั้นต่ำที่1ล้านนะครับแต่วันนี้ผมบอกแล้วไงว่าช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่อยากจะให้สมาชิกได้มีโอกาสครอบครองนะครับต้องบอกเลยว่าสวยแห้งนะครับเนื้อแห้งเก่ามากนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่ผู้ที่มีวาสนาถึงจะได้ครอบครองเท่านั้นนะครับไม่ใช่ใครก็ได้นะครับสำหรับรุ่นที่นำมาให้ในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ที่1 นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูองค์ที่2พร้อมๆกันนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่2นะครับผมให้รหัสเป็น A02 นะครับนี่คือพระสมเด็จวัดระฆังยุคต้นพระเก่านะครับที่เรียกได้ว่าแค่หาชมก็หายากแล้วนะครับอย่าว่าแต่ครอบครองเลยเนื้อหาความเก่าเนี่ย
สวยมากๆนะครับเนื้อพระต้องแห้งครับนะครับแล้วก็ต้องมีความฉ่ำมีความเนื้อพระจริงๆสีขาวนะครับก็สิ่งที่ขับออกมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำอ้อยเคี่ยวนะครับคราบปูนนะครับที่ถูกขับออกมารวมถึงลักนะครับที่เคลือบอยู่นะครับอันนี้ก็ หลุดล่อนตามกาลเวลานะครับบ่งบอกให้เห็นถึงอายุและความเก่านะครับบอกได้เลยว่าสวยมีเสน่ห์ทุกองค์นะครับสำหรับท่านใดที่ได้ครอบครองพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับสวยงามมากๆนะครับแต่ละองค์อันนี้เป็นด้านหลังนะครับนี่คือในส่วนที่เคลือบผิวขององค์พระไว้นะครับรูพุนปลายเข็มก็ส่วนที่เคลือบเนี่ยก็แห้งแล้วก็หลุดล่อนไปนะครับตามการเวลาเนื้อพระจริงๆเป็นเนื้อพระที่ขาวนะครับสีขาวสำหรับท่านใดชื่นชอบนะครับก็สามารถที่จะสแกน QR Code เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้น QR Code ไว้ให้นะครับก็สแกน QR Code เข้ามาได้เลยไปดูองค์ถัดไปกันครับองค์ที่3พิมพ์นี้สวยนะครับองค์นี้รหัส A03 นะครับ A03 อันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหพิมพ์ทรงนี้สวยงามมากๆเลยนะครับจริงๆพระชุดนี้นะครับเป็นพระโชว์อยู่ที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีนะครับเรียกได้ว่าพระรุ่นนี้เนี่ยมีไม่เยอะนะฮะก็เลยถือโอกาสนำมาแบ่งปันมอบให้นะครับอาจจะมีในส่วนมุมที่บิ่นไปนิดนึงนะครับแต่มูลค่านี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับใส่กรอบสวยๆก็มองไม่เห็นละเรื่องมวลสารนะครับเม็ดดำเม็ดแดงโอ้โหชัดเจนมากๆนะครับผมในส่วนของพระซุ้มกอนะครับดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่านะครับพบตามตำราสีแดงๆนะครับทองคำ น้ำอ้อยเคี่ยวนะครับเคลือบผิวรวมถึงในส่วนของตังอิ้วเคี่ยวเหนียวนะครับที่เคลือบนะครับก็แห้งหลุดล่อนตามกาลเวลานะครับต้องบอกเลยว่าสวยและเก่ามากนะครับสำหรับรุ่นนี้ท่านใดชื่นชอบนะครับก็สแกน QR Code เข้ามาจองกันได้เลยนะครับไปดูองค์ถัดไปกันนะครับองค์ที่4ครับองค์นี้เป็นองค์ที่4รหัส A04 นะครับสวยสมบูรณ์ทุกองค์นะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสำหรับในส่วนของพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นนี้นะครับเรียกได้ว่ามีไม่เยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเก็บได้เก็บนะครับเป็นมรดกให้กับครอบครัวได้เลยครับ
โอ้โหนะครับเก่าสวยคลาสสิกอนุญาตนำ QR Code ออกก่อนแล้วกันนะครับรุ่นนี้นี่สวยนะครับไม่เหมือนใครเลยนะครับโอ้โหมวลสารเม็ดใหญ่มากพุทธคุณนี่ในเรื่องของพระสมเด็จได้ครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับด้านหลังนี่รูพุนปลายเข็มนะครับรูพุนใหญ่เต็มเลยนะครับผมบอกให้เห็นถึงการเวลานะครับการหดเหี่ยวแห้งยุบปิแตกลานนะครับสวยงามมากๆนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในส่วนของพระสมเด็จวรคังเก็บได้ครับอ่ะไปดูองค์ถัดไปองค์นี้เป็นองค์ที่5นะครับรหัส A05ด้านหน้าและด้านหลังครับ ต้องบอกว่าสวยและสมบูรณ์ทุกองค์นะครับเก่าแห้งนะครับเนื้อนี่แห้งเก่าสวยงามมากๆเลยนะครับพระเขายังไม่โดนการสัมผัสมากนะครับยังไม่ผ่านการนำมาบูชาโดนเหงื่อต้องบอกเลยว่าสวยทุกอณูนะครับผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากนะครับให้ดูกายภาพโดยรวมนะครับความสมบูรณ์นะครับส่วนเรื่องแท้นี่แท้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสวยงามมากๆนะครับสำหรับองค์นี้โอเคนะครับสำหรับ A05 ไปดูองค์ที่6ครับองค์นี้ A06 นะครับA06นะครับด้านหน้าด้านหลังครับนี่แหละครับพระสมเด็จวรคังยุคต้นๆนะครับเนื้อหาความเก่าโอ้โหนะครับเม็ดทองเห็นไหมฮะทองคำซุ้มใหญ่เกศทะลุซุ้มนะครับเห็นลำคอก็เรียกได้ว่าสวยงามนะครับทั้งผิวพรรณวรรณะนะครับก็ถือว่ามีความคลาสสิกมากๆนะครับในส่วนของเนื้อหาพระเนื้อหาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าหนึ่งเดียวของโลกจริงๆไม่เหมือนใครนะครับเนื่องจากในส่วนของคราบน้ำอ้อยเคี้ยวที่แห้งแล้วหลุดไปนะครับเขาเป็นธรรมชาติของเขาจริงๆนะครับบางท่านอาจจะมองดูว่านะครับ 50,000 นะครับแต่ละองค์เนี่ยผมบอกได้เลยครับ20ล้านก็เปิดได้นะครับ
นี่เพราะว่าเป็นพระแท้ที่มีหลักฐานประวัติและความเป็นมาที่ชัดเจนนะครับต้องบอกเลยว่าเจตนาของผู้ครอบครองมันต่างกันนะครับจึงทำให้มูลค่านี้เนี่ยถือว่าเป็นการแบ่งปันจริงๆนะครับไปดูองค์ที่7นะครับรหัส A 07ด้านหน้านะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระเก่า ด้านหน้าด้านหลังโอ้โหต้องบอกเลยว่าสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเนื้อผิวพรรณในส่วนของมิติขององค์พระเนี่ยชัดเจนนะครับแขวนพระอย่างเงี้ยขึ้นคอนะครับสบายใจในเรื่องของพุทธคุณนะครับแกะพระพักได้สวยมากๆนะครับวงแขนชายจีวรนะครับต้องพยายามจะซูมให้ชัดๆนะครับแต่อาจจะไม่ลงไปที่มวลสารนะครับเพราะแต่ละวาระเนี่ยก็มวลสารก็จะแตกต่างกันไปนะครับให้ดูความสมบูรณ์กายภาพโดยรวมโอเคขึ้นสูงมุมสูงนะครับก็จะสวยอีกแบบนึงนะครับได้เห็นพระเต็มๆเรียกได้ว่าสวยและสมบูรณ์ทุกองค์นะครับรุ่นนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นถัดไปกันครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่ 7:00 น.เช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหาร
รับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอรัลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอะค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ